สวัสดีครับชื่อปังปัง Channel นะครับอันนี้ครับมีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นไม้ไร้สายนะครับย่อนะครับเลเฮเยสนะครับไม่ค่อยรู้จักกันนะครับในประเทศไทยที่ผมเห็นมาครับยังไม่มีการรีวิวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเลเฮเยสตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับเป็นนะครับ1ตัวรับ2ตัวส่งหรือ2ไม้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาแกะกันเลยนะครับซื้อจาก Lazada เหมือนเดิมนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่964บาทนะครับผมใช้ตัวนู่นนี่นั่นนะครับเหลือแค่596บาทเองนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับสินค้านะครับนี่ครับเลเฮเยสนะครับมาเป็นแพ็คเกจมาเป็นซองสวยเลยนะครับเขาแถมมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูกันเลยนะครับว้าวนี่ครับผมนี่สังเกตนะครับตัว RX นะครับเป็นตัว receiver นะครับเป็นตัวรับนะครับส่วน TX นะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวส่งนะครับหรือเป็นไม้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเม็นด้วนมาให้นะครับมีเป็นขนๆนะครับเอาไว้เสียบนะครับกันเสียงลมเสียงรอบข้างนะครับให้มา2นะครับก็คือ2ไม้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์แจ็คนะครับแจ็ค 3.5 นะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จนะครับ Type C นะครับให้มานะครับนี่นะครับType C 2นะครับแจ็ค2นะครับกับราคานี้นะครับ596บาทนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆนะครับนี่นะครับของแถมทั้งหมดนะครับมีไอ้นี่เป็นตัวล็อกอะไรสักอย่างนะครับเอาช่างมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกันนะครับว่าไม้ราคาถูกขนาดนี้นะครับใช้งานเป็นยังไงเรามาทดสอบกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้ติดตั้งเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้นะครับไม้ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับผมจะเอามาต่อกับD800E นะครับตัวนี้นะครับจะเอามาเสียบเข้าตรงนี้ตอนนี้นะไฟสแตนบายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันจับคู่กันแล้วนะครับไม่ยากนะครับปิดเปิดเท่านั้นเองนะครับมันก็เจอคู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมก็จะเสียบไว้อย่างนี้นะครับเสร็จจะ 3.5 แล้วนะครับพ่วงเข้ากับไมค์แล้วนะครับแล้วก็จะมีหูฟังนะครับให้กับตากล้องนะครับเช็คเสียงไปด้วยนะครับโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้แล้วก็เดินพูดไปเป็นระยะนะครับดูว่าไมค์ตัวนี้นะครับเก็บเสียงดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เสียงรบกวนข้างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับที่เราจะทดสอบนะครับจะมีระยะของมันนะครับกับเดินหันหลังให้กับตัวรับของมันนะครับซึ่งไม้หลายๆไม้นะครับจะมีปัญหาตรงที่เวลาเราหันหลังให้กับตัวรับของมันนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับระยะทางอยู่ประมาณ30เมตรนะครับผมจะเดินถอยหลังแล้วก็พูดไปอย่างนี้นะครับจะเช็คเป็นระยะนะครับเริ่มกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้นะครับผู้ช่วยส่งสัญญาณนิ้วโป้งนะครับแสดงว่าเสียงยังดีอยู่นะครับผมจะเช็คไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10ณตรงนี้นะครับประมาณ30เมตรนะครับเสียงยังชัดเจ๋วเลยครับผู้ช่วยยกนิ้วโป้ง2นิ้วกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหายไปจากจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก40เมตรแล้วนะครับ40เมตรผู้ช่วยยังยกนิ้วโป้ง2นิ้วเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ประมาณ50เมตรนะครับแต่ในกล้องคงไม่เห็นผมนะครับตอนนี้ผมหันหน้าเข้าตัวรับอยู่นะครับแล้วก็มีอาคารที่จอดรถบังอยู่นะครับผู้ช่วยยังบอกว่าเสียงยังแจ๋วอยู่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการทดสอบอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบที่ขนาดไม่ตัวแพงๆนะครับก็ยังมีปัญหานะครับก็คือการนอนหลังให้กับตัวรับของมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองมาแบบที่2ก็คือหันหลังให้กับตัวรับนะครับซึ่งหลายๆตัวนะครับมีปัญหานะครับโอเคนะครับจะทำเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผู้ช่วยยังยก2มือนะครับ2นิ้วโป้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ที่30เมตรนะครับผู้ช่วยเป็นไงบ้างครับ
ยังยกนิ้วโป้งนะครับโอ้โหเสียงตัวส่งสัญญาณตัวส่งสัญญาณรุ่นนี้มันดีจริงนะครับกับราคาไม่ถึง600บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอีกนะครับประมาณ40เมตรนะ10เมตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้50เมตรแล้วนะครับหันหลังให้นะครับโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อครับผู้ช่วยยังยกนิ้วโป้ง2นิ้วนะครับเหมือนกับคุยอยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนะครับว่าเสียงสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ครับโอ้โหครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเหนื่อยครับผมนั้นเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันนะครับว่าตัวนี้คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับโอเคครับจากการทดสอบนะครับแล้วก็ลองไปฟังเสียงดูนะครับส่วนตัวของผมนะครับรู้สึกว่าเสียงรอบข้างนะครับมันเข้ามามากนะครับแต่เสียงส่งสัญญาณระหว่างตัวส่งกับตัวรับนะครับตัวไมค์กับตัวรับนะครับผมว่ามันโอเคเลยนะครับกับราคานี้นะครับผมว่าไมค์ชนิดนี้นะครับเหมาะสำหรับไปอยู่ในห้องนะครับที่จะรีวิวหรือว่าจะทำอะไรนะครับที่ไม่มีเสียงรอบข้างเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนพูดหรือว่าในที่แออัดนะครับที่มีคนแออัดหรือว่าจะเป็นเสียงลมเสียงทะเลอย่างนี้ผมว่ามันดีมากๆนะครับถ้าไปทำตรงนั้นนะครับแต่ถ้าออกมาตรงนี้นะครับจะมีเสียงลมเสียงอะไรซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก็บไปหมดเลยนะครับทั้งเสียงล้อแล้วก็เสียงรอบข้างนะครับแต่สำหรับราคานี้นะครับผมว่าผมโอเคกับมันนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ชี้ด้วยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าตัวไหนมาอีกนะครับชี้ก็จะรีวิวให้ดูกันอีกนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย